วันนี้เป็นอีกครั้งที่ได้เห็นการจัดการชุมนุมของกลุ่มที่เรียกตัวเองว่ากลุ่มราษฎรนะคะโดยในช่วงหัวค่ำที่ผ่านมาภายใต้การนำของรุ้งปนัสยาก็ได้รวมตัวกันจัดกิจกรรมที่หอศิลปะวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะการจัดกิจกรรมเคาะหม้อเคาะกระทะทำเสียงดังเพื่อเป็นการประท้วงในเชิงสัญลักษณ์และได้เดินเคลื่อนขบวนกันไปที่สถานีตำรวจนครบาลปทุมวันเพื่อขอให้เรียกร้องปล่อยตัวผู้ชุมนุมบางคนที่ถูกจับกลุ่มตัวไปค่ะการต่อสู้ของเรานับจากนี้อีกอยู่ข้างหน้าปนัสยาสิทธิจิรวัฒนกุลหรือรุ้งและกลุ่มผู้ชุมนุมที่เรียกตัวเองว่ากลุ่มราษฎรปักหลักบริเวณหน้าสถานีตำรวจนครบาลปทุมวันเพื่อให้กำลังใจและเรียกร้องให้ปล่อยตัวผู้ชุมนุมที่ถูกจับหลายคนจากกิจกรรมในวันนี้และถูกควบคุมตัวไปที่สน.ปทุมวันก่อนหน้านี้กลุ่มมวลชนนัดรวมตัวกันที่บริเวณสกายวอล์กแยกปทุมวันเพื่อจัดกิจกรรมที่ชื่อว่ารวมพลคนไม่มีจะกินตีหม้อไล่เผด็จการเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นนะคะทั้งการเคาะหม้อเคาะกระทะทำให้เกิดเสียงดังจากนั้นกลุ่มผู้ชุมนุมย้ายไปรวมตัวบริเวณหน้าหอศิลปะวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครเปิดเวทีย่อยให้มวลชนสับเปลี่ยนปราศัยโดยมีนายพานุพงษ์จาดนอกหรือไม้ระยองปราศัยถึงปัญหาปากท้องและการแก้ไขสถานการณ์โควิด-19 ของรัฐบาลและการปฏิรูปสถาบันกรณีการเสนอยกเลิกมาตรา112รวมทั้งเรียกร้องขอให้ปล่อยตัวแกนนำ4คนที่ถูกคุมขังเมื่อวานนี้จากนั้นรุ้งปนัสยาปราศัยบนเวทีชวนมวลชนไปสถานีตำรวจนครบาลปทุมวันค่ะเพื่อให้กำลังใจผู้ชุมนุมที่ถูกควบคุมตัวหลายคนเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานี่ก็เป็นบรรยากาศที่ผู้ชุมนุมค่อยๆเคลื่อนขบวนไปที่สถานีตำรวจนครบาลปทุมวันเมื่อช่วงเย็นนะคะก็จะเห็นว่าจัดกิจกรรมทำเสียงดังกันไปด้วยระหว่างที่เดินไปที่หน้าสน.ปทุมวันตลอดเส้นทางประมาณ1กิโลเมตรผู้ชุมนุมก็เคาะภาชนะต่างๆและอุปกรณ์ที่ใช้ภายในครัวเพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ทางการเมืองขับไล่นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีพร้อมกับเขียนป้ายข้อความพาดพิงการทำงานของรัฐบาลโดยล่าสุดก็มีรายงานว่าผู้ชุมนุมได้แยกย้ายกันไปแล้วนะคะหลังจากมีรายงานว่าเกิดเสียงดังขึ้น3ครั้งซึ่งไม่แน่ใจว่าเป็นเสียงระเบิดหรือไม่ค่ะ